เออยิงกันไปเลยเอาเอาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Archaeology ครับเอพิโซดที่3แล้วนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับเรามีเป้าหมายก็คือผมจะย้ายถิ่นฐานมาอยู่แถวๆนี้ก่อนชั่วคราวแถวนี้ก็คือแถวทะเลทรายที่เราเกิดนั่นเองแล้วผมก็แอบไปเล่นมานิดนึงนะครับด้วยการไปทำเหมืองมานิดหน่อยนะฮะ My VCN VCN ก็คือ Volcano นะฮะที่แปลว่าภูเขาไฟนั่นเองนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูไดโนเสาร์ของเราก่อนนะครับเป็นไดโนเสาร์ชนิดแรกที่ผมได้มาที่เคยพูดไปในเอพิโซดที่แล้วนะฮะเอพิโซด2มั้ง2หรือ 2.5 เนี่ยนี่นะฮะนี่ครับนั่นคือไดโนซอรัสนะฮะซึ่งผมหนีได้มา4ตัวนั่นเองผมก็เซ็ตเข้าไว้ตรงนี้ซึ่งในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะมาสร้างนะครับเป็นเหมือนกรงแล้วไฟไหม้มาจากไหนวะนะมีกระป๋องใช่ผมคาบกระป๋องไว้อยู่เดี๋ยวเราลองไปดับไฟฝั่งนู้นก่อนซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะลองสร้างไม่ลองไม่ใช่ลองเดี๋ยวในอนาคตเราจะมาสร้างสร้างเป็นเหมือนสวนสัตว์อาจจะตรงนี้นะฮะไม่ก็ตรงอื่นแล้วก็เดี๋ยวเราถ้าสร้างตรงอื่นเดี๋ยวเราก็จะมาพาน้องๆไปอยู่นู่นแทนซึ่งโอ้โหเราจะดับมันไหวไหมนะเยอะมากเลยอ่ะตีไปก่อนปุ๊บ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 โอเคต้นอันนี้ลำบากนิดนึงมีน้ำผมขี้เกียจเอาออกโอเคเดี๋ยวเราเผาเรามีเหล็กเนาะเดี๋ยวเอากระเป๋ามาปึ๊บโอเคเก็บอะไรที่ไม่จำเป็นก่อนแล้วกันหิน64โอเคแล้วก็เอานี้ออกมาผมได้ยินเสียงซอมบี้เราไม่มีอาหารแล้วเว้ยเรามีแต่เราควรที่เก็บมันไว้บ้างอันนี้มี23 11โอเคแล้วก็ใส่นี้ลงไปเอามาสักอันก่อนยึดโอเคแต่บางอย่างผมก็ไม่ได้ขุดอย่างอันเนี้ยฟอสซิลซึ่งฟอสซิลเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบที่เป็นในของไดโนเสาร์แล้วก็แบบพืชนะถ้าผมจำไม่ผิดโอ้ยจึ๊บก็ควรจะสร้างทอร์ชติดไว้เนี่ยผมเผื่อสร้างผมไม่พวกบ้าคนนึงที่มีสติ๊กอยู่กับตัวแต่ชอบสร้างสติ๊กเพิ่มบางทีมันก็ลืมปึ๊บจึ๊บโอเคแล้วก็มีตรงนี้ผมไม่ได้ขุดไว้จริงๆฟอสซิลผมควรเก็บไว้ก่อนแล้วขุดทีหลังนะเพราะว่าเราไม่น่าจะยังแบบยังไม่น่าจะใช้อะไรตอนนี้ส่วนพวกนี้อันนี้ผมยังไม่ค่อยแน่ใจว่าทำอะไรได้แต่รู้สึกว่ามันจะเป็นแร่ที่เอาไปทำพวกเครื่องมือได้ลงเองลืมเองนะฮะโอเคนี่มีอินเฟอริเอมออร์เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างตรงนี้ก็เฮ้ยแหมดีนะมีน้ำตรงนี้ก็เป็นแหล่งออกซิเดียนเราดีๆเลยปึ๊บอุ๊ยแหลกโอเคเราได้ไดมอนด์แล้วจริงๆผมควรเก็บไว้เนาะแล้วก็รอฟอร์จูนแต่ช่างมันเถอะเอามาก่อนแล้วกันเผื่ออนาคตเราไปไกลกว่านี้ไม่ได้กลับมาได้กี่เม็ด6เม็ดโอเค6เม็ดแล้วก็จริงๆสำหรับผมแล้วผมก็ใช้อาวุธอื่นก็ได้ไม่เพชรแบบไม่น่าจะได้ใช้อะไรขนาดนั้นทำพิกแอคใช่เราจะทำพิกแอค
แล้วก็ปักไฟหน่อยจ้าตรงนั้นมีคีเปอร์หรือเปล่าใช่โอเคอันนี้มีซอมบี้มีเรสโตนนี่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอะไรพวกนี้เพราะผมยังไม่รู้ว่าผมจะเอาเรสโตนหรือว่ามาเอาไปทำอะไรดีโอเคตอนนี้ที่จำเป็นสำหรับผมที่ผมมองว่าจำเป็นสำหรับตอนนี้ก็คือทางกับเหล็กใช่มากกว่าคือปราบเข้าไปโอเคแล้วก็ไม่เยอะจังจริงๆดาวานก็สว่างนะผมมีโล่ไม่ใช่เหรอทำไมผมไม่ใช่วะโอเคแล้วก็มาจากไหนกันเยอะแยะมีสปอนเนอร์อยู่แถวนี้ป่ะนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็มาจึ๊บจึ๊บจึ๊บแล้วก็จึ๊บปึ๊บอีกทีนึงโอเคแล้วก็ขุดไปคุณได้ยินเสียงสเกลตันไม่ชอบสเกลตันเลยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ผมตายบ่อยมากๆยิงแรงเกินไปรับไม่ได้วางก่อนโอเคไม่มีอะไรเนาะไปขึ้นข้างบนก่อนดีกว่าจึ๊บเดี๋ยวเรามาลงโอเคตอนนี้เรามีเหล็กทั้งหมด10ก้อนในนี้มีไหมไม่มีเรามีออฟซิเดียน10อันพอดีเฮ้ยเราสร้างประตูนรกได้แล้วนี่นาแต่ยังไม่มีเหตุผลมากพอที่จะทำให้เราไปอีกอย่างเราก็ยังไม่มีบ้านยังไม่มีอะไรด้วยเดี๋ยวเราเอาเหล็กไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอยู่บนภูเขาไฟกันนะฮะสำหรับเอพิโซดนี้โอเคไปส่วนตรงนี้ผมจะทิ้งไว้แล้วกันเพราะว่ายังไงเราน่าจะได้กลับมาขุดอีกในอนาคตนั่นเองเดี๋ยวผมหาทำเลเหมาะๆก่อนปึ๊บปึ๊บวิ่งไปทางนี้แล้วกันไดโนเสาร์หลับโอเคนั้นแรปเตอร์ปล่อยเข้าไปโจทย์เก่าของเราแรปเตอร์แล้วผมตีตายไปเยอะอยู่นะแรปเตอร์เนี่ยนี่เนี่ยทีนึงปึ๊บโอเคปึ๊บปึ๊บนี่คือโบนบล็อกขอเป็นเหมือนแบบซากฟอสซิลขนาดยักษ์โอเคตรงนี้น่าจะขึ้นได้ปักไปปึ๊บปึ๊บบันไดธรรมชาติปึ๊บปึ๊บโอเคลาวาเต็มเลยแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ใช่ทำเลซึ่งปกติแล้วบนภูเขาไฟนะฮะมันก็ด้านบนสุดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแบนๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้เราแบบใช้ชีวิตได้สักแป๊บหนึ่งปึ๊บโอ้โหแล้วมีสเกลตัวด้วยเลยยิงกันเองเฮ้ยเอออย่างนั้นแหละลงมาไม่ดบเนื้อด้วยเจริญนะโอเคข้างบนนี้ก็อันตรายเหมือนกันปักไฟด่วนปึ๊บตรงนั้นด้านบนแบบบนขวเนี้ยมันน่าจะปลอดภัยกว่านะฮะซึ่งไม่ข้างบนก็มืดแต่ว่าภูเขาไฟนะครับมันมีประโยชน์ตรงที่ว่า1คือลาวาเลยที่สำคัญคือลาวานะครับเรามีลาวาใช้สอยได้ตลอดนะฮะส่วนข้อ2ก็น่าจะเป็นในเรื่องของฟอสซิลนะครับเพราะว่าบนลาวาบนภูเขาไฟนะครับอุ๊ยเลวินเหรอไม่ใช่บนภูเขาไฟนะครับจะมีเดี๋ยวได้ยินเสียงซอมบี้เด็กบนภูเขาไฟนะครับจะมีฟอสซิลฝังอยู่นะฮะเยอะพอสมควรเลยไปเป็นเกียรติแกเอ้าโล่ผมอ่ะอ๋อนี่ผมรู้สึกหอบมันเบาๆยังไงไม่รู้ยังไปเลยเอา
ปกติแล้วตามธรรมเนียมพอมันยิงกันเองแล้วมันยังไม่ตีกันเองไม่ใช่หรอเออเต็งเป็ดโลมาแต่หอกเราก็จะแตกแล้วถ้าหอกแตกก็เรายังมีค้อนซึ่งดาเมจก็พอๆกันเลยไร้สาระพอกันเลยซึ่งในอนาคตผมว่าผมต้องทำอาวุธที่มันแบบเจ๋งกว่านี้หน่อยละเพราะว่าตอนนี้แบบมันกากมากจริงๆอาจจะไม่ใช่ที่อาวุธก็ได้น่าจะเป็นเพราะคนเล่นมากกว่าวัดนี่เนี่ยแล้วก็ลุกนี่เนี่ยปึ๊บปึ๊บเออยิงกันทำไมเองเลยแล้วก็ถ้ามีตัวอะไรมาไอ้นี่ผมตอนท้ายนี่ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะโอเคสุดแล้วนะฮะบนภูเขาไฟซึ่งเดี๋ยวผมจะปักไฟไว้แล้วเดี๋ยวในอนาคตเราจะมาทำอะไรบางอย่างกันนะฮะซึ่งยังไม่บอกแล้วกันนะครับคิดอะไรบางอย่างไว้ในหัวแต่อุ๊ยๆแต่บางทีอาจจะถูกยกเลิกไปในวินาทีสุดท้ายก็ได้แต่ว่าแต่ก็คิดไว้นะฮะซึ่งปักไฟไว้ให้ทั่วโอเคซึบซึบ